ช่วงนี้หลายคนโดนแฮกไอจกันบ่อยนะคะเห็นโพสต์กันเต็มทวิตเตอเลยคลิปนี้นูนิก็เลยจะมาแนะนําวิธีป้องกันไม่ให้บัญชี IG ของเราโดนแฮกง่ายและอย่างที่2ก็คือจะมาบอกว่าถ้าเกิดโดนแฮกไปแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการกู้บัญชีคืนมาได้ยังไงบ้างตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะ ช่วงนี้มีอาชญากรรมทางโซเชียลค่อนข้างเยอะนะคะบางคนเนี่ยโดนปลอม IG ปลอมแอคเคาท์ไปลอมแอคเคาท์เฟซบ o ๊กนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยถูกแฮกบัญชีไปเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเราจะต้องรักษาไว้เพราะทุกอย่างที่อยู่บนโซเชียลมีเดียของเราเนี่ย ก็ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวที่สําคัญมากๆของเรานั่นเองค่ะคลิปนี้นะคะน,นุ้งนิ่มมีคําแนะนําเกี่ยวกับคนที่กลัวว่าบัญชี IG ของตัวเองเนี่ยจะถูกแฮกจะมีวิธีการป้องกันยังไงและอย่างที่2สําหรับคนที่โดนแฮก IG ไปแล้วเนี่ยจะมีวิธีการเอาบัญชีของเรากลับมายังไงตามมาชมคลิปนี้ได้เลยแต่ก่อนไปชมเนื้อหาของคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามช่องไอมดออฟฟิเชีด้วยค่ะ ข้อแรกนะคะเป็นวิธีที่เบสิกมากๆก็คือการตั้งรหัสผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียของเราให้มีความยากที่ผู้อื่นไม่สามารถคาดเดาได้นะคะถ้าใครที่มีบัญชีโซเชียลหลายๆอันหรือว่าหลายแพลตฟอร์มนะคะก็แนะนําให้ตั้งรหัสผ่านที่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยอาจจะเปลี่ยนกันแค่ตัวหนังสือหรือว่าตัวเลขแค่1-2หลักนะคะแล้วก็ให้เราจดจําได้นะถ้าจดจําไม่ได้เนี่ยก็เป็นงานยากเหมือนกันค่ะ ข้อที่2ค่ะสําคัญที่สุดเลยก็คือให้เราเปิดการตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นนะคะไม่ว่าจะใช้งานแอปไหนก็ตามยิ่งเป็น i อที่สามารถเชื่อมต่อบัญชีกับ Facebook ได้เนี่ยยิ่งต้องทําเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คดูว่าตอนนี้เราเปิดการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นหรือยังค่ะตรงนี้จะพามาดูที่แอป Instagram นะคะเราเข้ามาที่แอป Instagram เลยแล้วก็แตะไปที่โปรไฟล์ของเรานะคะแตะที่ขีดสามขีดมุมบนขวาค่ะแล้วก็ไปที่การตั้งค่า จากนั้นนะคะแตะไปที่การรักษาความปลอดภัยแตะเข้ามาค่ะเราก็จะเจอกับเมนูการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นนะคะเมนูอันที่สอันนี้แตะไปเลยเพื่อเช็กว่าตอนนี้เราเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นหรือยังนะคะถ้าเราเปิดใช้งานนะคะก็จะมีวิธีการรับรหัสเพื่อเข้าสู่ระบบอยู่ อย่างของ IG เนี่ยก็จะมีแอปวอ a t s แ p ปด้วยนะแต่ว่านูงนี้ไม่ได้ใช้งานแอปวอ a t s แอปก็เลยไม่ได้เปิดไว้นะคะแล้วก็แอปยืนยันตัวตนอันนี้เขาวงเล็บว่าแนะนํานะคะซึ่งแอปยืนยันตัวตนเนี่ยถ้าเปิดใช้งานนะมันจะไปเชื่อมต่อกับแอปพา s เวิร์ที่อยู่ในของ Apple นะคะซึ่งแอปพา s เวิร์ตัวนี้นะคะเขาจะเก็บรหัสผ่านทั้งหมดที่เราเคยล็อกอินผ่านอุปกรณ์ Apple ไว้ให้เราคะ่ะ เราไม่ต้องมานั่งจำนะคะเพราะว่าเราก็แค่สแกน Face ID แล้วก็เข้าไปจัดการกับรหัสผ่านอันนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวพามาดูนิดนึงแตะเข้ามานะคะตอนนี้นุ่งนี้เปิดการยืนยันตัวตนผ่านแอปแล้วนะคะเมื่อกี้นุ่งนิกลองปิดไปนะคะเดี๋ยวพามาเปิดใช้งานใหม่เผื่อใครแบบกลัวว่าจะงงนะคะแตะมาที่ตรงนี้นะคะแอปการยืนยันตัวต,วต,วตวนตรงนี้แล้วเราก็กดเปิดเราก็จะมาเจอกับหน้านี้รับรหัสเข้าสู่ระบบของคุณจากแอปเปิลพาสเวิร์ดนะคะ,นะคะกดถัดไปได้เลย ซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะก็จะอยู่ในเครื่องของเราเลยผูกกับบัญชีของเราซึ่งจะมีการเก็บรหัสผ่านทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแอปไหนที่เราเคยล็อกอินหรือว่าเว็บไซต์ไหนนะคะเขาก็จะเก็บให้เราตรงนี้หมดเลยปลอดภัยแน่นอนค่ะที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือการยืนยันตัวตนด้วย sms นะคะเรากดเข้ามาเลยตอนนี้นุ้งนิ้เปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะผูกกับเบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ อันนี้แปลว่าเราเปิดการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นที่ผูกกับเบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็มีวิธีการอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะคะสามารถแตะตรงนี้ได้เลยวิธีการเพิ่มเติมนะคะก็มาดูว่าคําขอเข้าสู่ระบบนะคะก็คือเขาจะส่งแจ้งเตือนอนุมัติไปที่อุปกรณ์ใหม่นะคะเพื่อลองเข้าสู่ระบบของเรานะคะหรือว่ารหัสสํารองเนี่ยก็สามารถทําได้ พอแตะเข้ามาก็จะมีรหัสผ่านสำรองประมาณ5อันนะคะให้เรากรอกเวลาที่เราจำรหัสผ่านไม่ได้นะคะก็สามารถใช้รหัสผ่านพวกนี้กรอกเข้าไปได้ค่ะให้สังเกตที่ด้านล่างนิดนึงนะคะตรงเมนูการกู้คืนบัญชีผู้ใช้เนี่ยจะมีอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้อยู่นะคะลองแตะเข้าไปของตรงนี้เนี่ยตอนนี้มีอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้อยู่2ออุปกรณ์ก็คือ a p p l ป i ล h อ n e อันที่1แล้วก็ Apple iPhone อันที่2อนะคะอันที่1ก็คือกําลังใช้งานอยู่จะมีสถานะสีเขียวนะคะส่วนอันล่างเนี่ยยีสัปดาห์ที่แล้วนะคะน่าจะเป็น i p h o n e เครื่องเก่าของนุกนิกนะคะอันนี้ถ้าเราคิดว่า iPhone เครื่องเก่าเราไม่ได้ใช้งานแล้วเนี่ยก็สามารถลบไปได้เลยค่ะเผื่อเกิดปัญหาภายหลังนะอันนี้ก็แตะที่จุด3จุดนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็กดลบอุปกรณ์ไปได้เลย ลบออกแล้วนะคะณนะตอนนี้นะคะอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ที่สามารถเข้าถึงบัญชี IG ของน้องนิกได้ตอนนี้มีแค่ iPhone เครื่องนี้เครื่องเดียวค่ะเอาไว้ป้องกันในกรณีที่ผู้อื่นนะคะอาจจะมีการล็อกอินบัญชีของเราในอุปกรณ์อื่นนะคะอันไหนที่ไม่ใช่ของเราให้มาเราอุปกรณ์ทิ้งไปให้หมดเลยค่ะเรากลับมาที่หน้าการรักษาความปลอดภัยกันนิดนึงนะคะที่เมนูล่างสุดเนี่ยเกือบสุดนะคะจะมีเมนูที่เรียกว่า การตรวจสอบความปลอดภัยนะคะอันนี้สามารถแตะเข้ามาได้เหมือนจะเป็นเช็คลิสต์ให้เราเช็คนะคะว่าณนะตอนนี้นะคะถ้าเราอยากให้บัญชีของเรามีความปลอดภัยเนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้าง 1. ก็คืออย่างที่บอกไปสร้างรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากนะคะ 2. ถ้าเรามีการเปลี่ยนอีเมลเนี่ยก็แนะนําให้อัปเดตเป็นอีเมลล่าสุดที่เราใช้งานนะคะเข้ามาเช็คกันด้วยว่าอีเมลที่เชื่อมกับ IG ของเราเนี่ยเรายังใช้อีเมลนั้นอยู่ไหมนะคะเผื่อเกิดกรณีที่ว่าเราลืมรหัสผ่านนะคะ<ๆ>เขาจะได้ส่งไปถูกอีเมลค่ะ แล้วก็อันที่3นะคะหมายเลขโทรศัพท์พมือถืออันนี้ก็เราจะต้องกรอกเข้าไปด้วยนะคะเพื่อผูกกับการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นนะคะก็มาเช็กว่าหมายเลขโทรศัพทพ์มือถือเนี่ยถูกต้องไหมตรงกับหมายเลขที่เราใช้งานอยู่หรือเปล่าคะ่ะแล้วอย่างที่4นะคะก็จะเป็นการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นนั่นเองลองแตะเข้าไปดูนะคะแล้วก็จะมาเจอกับหน้านี้แล้วก็มาดูว่าเราเปิดใช้งานหรือยังค่ะ ข้อที่3ค่ะให้เข้าไปตรวจสอบการเข้าสู่ระบบที่น่าสงสัยนะคะในหน้านี้เหมือนเดิมเลยค่ะหน้าการรักษาความปลอดภัยของ IG เนี่ยในเมนูที่2นะคะกิจกรรมการเข้าสู่ระบบนะคะแตะเข้าไปเลยก็จะมีตำแหน่งของเราบอกนะคะว่าเราเข้าสู่ระบบไปเมื่อไหร่เข้าสู่ระบบที่ตำแหน่งไหนนะคะ อันนี้นะคะอย่างของนุ้งนิกเนี่ยมีแค่อันเดียวเพราะว่านุ้งนิกล็อกอินไอผ่านแค่มือถือของนุ้งนิกแค่เครื่องเดียวนะคะก็จะมีการบอกตำแหน่งว่าเป็นเชียงใหม่ประเทศไทยนะคะแล้วก็กําลังใช้งานอยู่แล้วก็เป็นอุปกรณ์ Apple iPhone เครื่องนี้ค่ะอันนี้แปลว่าอันเนี้ยเราเป็นคนล Lock ็อกอินเองไม่ไม่ใช่ผู้อื่นที่มาล็อกอินนะคะ ข้อที่4ค่ะให้เข้าไปตรวจสอบอ e ีเมลจาก i n s t a g r กรบ้างนะคะเวลาที่มีการเคลื่อนไหวหรือว่าอัปเดตเกี่ยวกับบัญชีโซเชียลมีเดียของเราโดยเฉพาะ IG Facebook เนี่ยเขาก็จะมีการส่งอ e ีเมลไปให้เรานะคะซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ได้อ่านนะคะอันนี้สามารถเข้ามาตรวจสอบได้นะคะ ในหน้าการรักษาความปลอดภัยเหมือนเดิมเลยค่ะแตะไปที่อีเมลจาก i n s t a g r กรนะคะก็จะมีลิสต์อีเมลต่างๆที่ i n s t a g r กรเคยส่งให้เรานะคะซึ่งอีเมลพวกนี้เป็นของจริงนะคะอย่างของนุงนี้เนี่ยก็จะมี4รายการเลยอีเมลที่เขาส่งให้นะคะก็จะมีนุงนี้ได้เปิดการเพิ่มการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นนะคะอันนี้นุงนี้เป็นคนทําเองค่ะตรวจสอบการยืนยันบัญชีหรือว่าการเปลี่ยนอีเมลอะ่ะ ให้เรามาดูว่าธุรก,ก,กรรมเหล่านี้นะคะเราเป็นคนทําเองหรือเปล่าถ้ามีอะไรแปลกๆนะคะก็แนะนำให้รีบเปลี่ยนรหัสผ่าน IG เลยค่ะเพราะว่าอาจมีโอกาสที่คนอื่นนะคะอาจจะมาเปลี่ยนรหัสผ่านหรือเปลี่ยนสิ่งต่างๆเกี่ยวกับบัญชี Instagram ของเราค่ะถ้าเกิดว่าเราทำตามสีข้อที่นุนิคได้บอกไปก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถมั่นใจได้เลยว่า บัญชี Instagram ของเรานะตอนนี้มีความปลอดภัยระดับหนึ่งแล้วนะคะซึ่งสิ่งพวกนี้นะคะก็จะไปการันตีว่าบัญชีของเราจะไม่ถูกเปลี่ยนรหัสผ่านโดยผู้อื่นนะคะแล้วก็จะไม่ถูกล็อกอินโดยผู้อื่นนะคะเพราะว่าเราเปิดทุกอย่างไว้หมดแล้วค่ะ แนะนำเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวรวมถึงรูปที่อยู่ใน IG ของเรานะคะถ้าเราไม่ใช่บุคคลสาธารณะเนี่ยต้องการความเป็นส่วนตัวมากๆเลยก็แนะนําให้เปิดบัญชีเป็นแบบบัญชี private account นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นหรือว่าผู้ไม่หวังดีเนี่ยนำรูปของเราไปใช้ค่ะ และสำหรับใครที่เชื่อมต่อบัญชี IG กับ Facebook ไว้นะคะตรงนี้ก็ขอแนะนำให้ไปเปิดการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นในแอป a c e b o o k ด้วยนะคะซึ่งเอกสารที่เราจะต้องมีก็น่าจะเป็นพวกบัตรประชาชนพาสปอร์ตใบขับขี่นะคะเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลของเราค่ะเพื่อยืนยันตัวตนของเราว่าเรามีตัวตนจริงๆแล้วก็เป็นเจ้าของบัญชีจริงๆค่ะต่อไปค่ะขอพูดถึงกรณีที่ IG ของเราโดนแฮ็กไปแล้วนะคะซึ่งเหตุผลหลักๆ ก็น่าจะมาจากการที่เราไม่ได้เปิดการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นเอาไว้นะคะพวกมีแฉชีพหรือว่าคนที่ไม่หวังดีเนี่ยก็เลยสามารถล็อกอินบัญชี IG ีของเราได้อย่าลืมว่าเวลาที่เราล็อกอินบัญชี IG จของเรานะคะเราสามารถใส่ได้ทั้งเบอร์โทรศัพท์อีเมลแล้วก็ใส่รหัสผ่านด้านล่างเพื่อล็อกอินเข้าสู่บัญชีนะคะ ซึ่งเขาอาจจะมีข้อมูลพวกนี้ของเราแล้วก็เลยล็อกอินเข้าสู่บัญชีของเราได้ซึ่งณนะตอนนี้ถือว่าเราโดนแฮกไปแล้วนะคะและการโดนแฮกนะคะก็มี2กรณีย่อยก็คือ1เึ้เขาแฮกไปแล้วแต่ตัวเราที่เป็นเจ้าของเนี่ยยังสามารถล็อกอินเข้าสู่บัญชีได้อยู่จะทําอะไรได้บ้างและอย่างที่2ก็คือเขาแฮกบัญชีเอจของเราไปแล้วเราที่เป็นเจ้าของไม่สามารถเข้าสู่บัญชีได้แล้วจะสามารถกู้คืนบัญชีเอจของเรากลับมาได้ยังไงคะ่ะมาดูวิธีกันเลยค่ะ ในกรณีที่1น,นะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถล็อกอินบัญชี IG ของเราได้อยู่นะคะให้รีบเข้าไปเช็คข้อมูลนะคะล็อกอินเข้าไปในบัญชี IG ของเราเลยแล้วก็เช็คข้อมูลส่วนตัวของเราทุกอย่างอีเมลเบอร์โทรศัพท์ชื่อนะคะให้เช็คว่าเป็นของเราหรือเปล่านะคะ และสเต็ปที่2ก็คือรีบเปิดการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นนะคะอาจจะผูกเข้ากับเบอร์โทรศัพท์ง่ายที่สุดเลยค่ะเปิดไว้ก่อนเลยนะคะพอเราเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นนะคะแฮกเกอร์หรือว่าผู้ที่ไม่หวังดีเนี่ยจะไม่สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้เพราะว่าเขาจะไปติดการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าเราเข้าบัญชี IG ของเราไม่ได้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือติดต่อกับ IG s u ซัพพอร์ตนะคะซึ่งจะเป็นตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะใครที่โดนแฮกไปสามารถ กดลิงก์ด้านล่างนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวแนบไว้ใต้คลิปให้นะคะพอเข้าไปนะคะเขาก็จะให้เราระบุเหตุผลว่าเราจะติดต่อเขาเรื่องอะไรนะคะให้เราเลือกเป็นข้อแรกนะคะที่เขียนว่าบัญชีของฉันถูกแฮกนะคะก็คือติ๊กถูกเข้าไปเลยแล้วก็กดถัดไปะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการให้เราทําตามขั้นตอนซึ่งระหว่างนี้นะคะจะบอกขั้นตอนคร่าวๆก็คือเขาอาจจะให้เรากรอกเบอร์โทรศัพท์หรือว่าอีเมลที่เคยผูกกับบัญชีไอจีอันนี้เอาไว้นะคะ ซึ่งถทา IG เขาตรวจสอบดูแล้วนะคะว่าอ e ีเมลหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ที่เรากรอกลงไปเนี่ยเคยเชื่อมต่อกับบัญชี IG จของเราจริงๆก็จะมีการขั้นตอนถัดไปเขาก็จะช่วยเหลือเรานะคะซึ่งระหว่างนี้เราอาจจะต้องมีการส่งเอกสารไปเพื่อยืนยันข้อมูลระบุตัวตนอาจจะเป็นพวกบัตรประชาชนนะคะพาสปอร์ตใบขับขี่ ก็คือข้อมูลที่มีข้อมูลส่วนตัวของเรานั่นแหละส่งไปให้เขาเพื่อให้เขาตรวจสอบว่าเราเป็นเจ้าของบัญชีจริงๆนะหรืออย่างที่2นะคะเขาอาจจะให้เราเซลฟี่ด้วยการถ่ายวิดีโอเพื่อจับไปหน้าของเรานะคะเอาใบหน้าไปตรวจสอบว่าใบหน้าของเราเนี่ย มันตรงกับรูปที่เคยอยู่ในบัญชี IG ของเราหรือเปล่านะคะเมื่อเขาตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่าเราเป็นเจ้าของบัญชีจริงๆเนี่ยเขาจะมีการส่งอ e ีเมลตอบกลับมานะคะซึ่งในขั้นตอนการดําเนินการหรือว่าการรอผลเนี่ยอาจจะต้องรอประมาณ3-4วันพอเขาส่งอ e ีเมลกลับมานะคะเขายืนยันว่าเราเป็นเจ้าของบัญชีจริงๆ,ๆเขาจะมีลิงก์ให้เรากดเข้าไปค่ะเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่าน IG ใหม่ พอเราเข้าสู่บัญชี IG ของเราได้แล้วด้วยรหัสผ่านที่เรารีเซ็ตนะคะก็ให้เข้าไปเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของเรารีเช็คข้อมูลของเราอีกทีแล้วก็อย่าลืมเปิดการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นด้วยค่ะและนี่ก็เป็นคําแนะนํานะคะสําหรับคนที่กลัวว่า IG จะโดนแฮกหรือว่าคนที่โดนแฮกไปแล้วทําอะไรได้บ้างสามารถไปทําตามได้เลยค่ะก็ทําตามขั้นตอนของเขานั่นแหละถ้าเราเป็นเจ้าของบัญจริงๆยังไงก็สามารถกู้คืนได้ค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไอโมดออฟฟิ i ชียลด้วยค่ะคลิปหน้าตุงนี้จะมีอะไรมาฝากอีกหรือว่าใครเจอปัญหาอะไรระหว่างใช้งานโทรศัพท์มือถือหรือว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะคะมีเรื่องไหนหน่าสนใจเดี๋ยวนุงนี้หยิบมาทําคลิปให้ดูค่ะสําหรับคลิปนี้ลุงนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ